มีน้องถามมานะคะว่าออยเซนเซครับลำดับขั้นตอนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือเรียนฮิราฆะนะเรียนคาตาคานะแล้วก็คันจิใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการพูดเนี่ยหนูควรเริ่มจากตรงไหนครับเรื่องการพูดหนูควรเริ่มจากตรงไหนครับนะจ๊ะเซก็จะมาตอบคำถามหนูนะคะอย่างนี้ที่หนูเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเซนเซแนะนำให้เริ่มเรียนจากตัวอักษรฮิราฆะนะคาตาคานะนะคะเมื่อเราจดจำได้แล้วเนี่ยเราก็ขึ้นในเรื่องของคันจิเดี๋ยวขอย้อนคำถามเก่าก่อนนะคะน้องถามมาจำไม่ได้แล้วว่าใครนะคะถามมาว่าเนี่ยเซนเซถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนฮิราฆะนะก่อนเรียนคาตาคานะก่อนจะได้ไหมเซนเซก็คิดใช่ว่ะเซนเซเรียนมาก็คือเรียนด้วยตัวฮิราฆะนะก่อนใช่ปะแล้วก็ฮิราฆะนะจำได้แล้วก็คาตาคานะแล้วถ้าเราเรียนคาตาคานะก่อนจะเป็นไรบ้างวะเสร็จก็มานั่งคิดนะแล้วมันได้ไหมอะใครเคยเรียนคาตาคานะก่อนเรียนฮิราฆะนะใครเคยเรียนคาตาคานะก่อนเรียนฮิราฆะนะยกมือขึ้นคอมเมนต์มาบอกเซนเซหน่อยนะว่าแกเรียนแล้วรอดไหมคืออย่างนี้มันก็ควรจะเรียนที่เราเจอกันเยอะกว่าเปล่าวะนึกออกไหมคือแบบการใช้ตัวฮิราฆะนะในหนึ่งประโยคที่พูดออกมาเนี่ยมันสัดส่วนมันมากกว่าคาตาคานะนึกออกไหมคือเราอาจจะเจอฮิราฆะนะเยอะกว่าตัวคาตาคานะเพราะฉะนั้นก็เรียนอะไรที่มันเจอเยอะก่อนเยอะกว่าก่อนดีกว่าไหมนึกออกไหมใครที่อยากจะเรียนคาตาคานะก่อนจริงๆเอาจริงๆเซนเซก็คิดว่าแบบมันก็เหมือนกันอะแต่ว่าเราเจอฮิราฆะนะมากกว่าใช่ป่ะพวกคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอตัวฮิราฆะนะมากกว่าเพราะฉะนั้นลำดับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นเรียนฮิราฆะนะก่อนถูกต้องไหมแล้วก็เรียนคาตาคานะนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคันจิจะไม่ค่อยได้เจอนะก็เจอนะคะแต่ว่ามันยากไงก็เลยเอาไปไว้ทีหลังก็คือเรียนฮิราฆะนะคาตาคานะก่อนโอเคไหมทีนี้น้องถามว่าแล้วหนูจะเริ่มเรียนฝึกพูดเมื่อไหร่ครับเอาจริงๆนะความคิดเห็นของออยเซนเซนะคะคิดว่าหนูก็สามารถเริ่มฝึกพูดไปตั้งแต่ตอนเรียนฮิราฆะนะได้เลยการที่จะเริ่มฝึกพูดฝึกสนทนาเนี่ยมันไม่ต้องรอให้เราเรียนคำศัพท์สัก100คำ 1,000 คำก่อนหรอกเราเรียนฮิราฆะนะตัวแรกอะอิอึเอโอเราก็ฝึกออกเสียงออกมาใครเรียนคอร์ส101อยู่นะคะเซนเซจะบอกเสมอว่าหนูต้องออกเสียงตามด้วยนะมันก็ถือว่าเป็นการฝึกพูดด้วยนะคะการที่เราจะพูดออกมาเป็นประโยคฝอยแตกเมามอยกับชาวญี่ปุ่นได้เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากพื้นฐานหน่วยเล็กๆย่อยๆก็คือการฝึกเป่งเสียงทีละคำทีละคำก่อนใช่ป่ะอยู่ดีๆจะมาพูดเป็นประโยคฝอยไฟแลบเลยมันก็คงไม่ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกที่ดีที่สุดขณะที่เราเรียนฮิราฆะนะวันแรกที่เริ่มเรียนฮิราฆะนะเนี่ยแหละค่ะเริ่มฝึกออกเสียงตัวอักษรฮิราฆะนะเลยถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกออกเสียงมีความมั่นใจในการออกเสียงนี่แหละก็คือสเต็ปแรกของการฝึกพูดนะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูเรียนคอร์ส101จบเนี่ยเซนเซแนะนำเป็นเรียนตำราเรียนมินาโนะนิฮงโกต่อนะคะเห็นไหมแบบนี้นะสีมันจะแบบนี้ดีกว่าตำราเรียนมินาโนะนิฮงโกนะคะเล่ม1ถ้าใครมีปกแผ่นที่ก็ใช้ได้นะใครที่แบบซื้อมานานแล้วเซนเซแต่หนูยังไม่เคยเปิดสักทีเป็นแบบปกแผ่นที่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะข้างในเนี่ยเนื้อหาเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ปกเท่านั้นเองเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เรียนแล้วเราก็สามารถฝึกพูดฝึกสนทนาได้จากตำราเรียนเล่มนี้เหมือนกันน้องๆหลายคนบอกว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะเซนเซหนูควรที่จะเริ่มฝึกพูดยังไงฝึกพูดเมื่อไหร่วันนี้เซก็มาแนะนำกันนะคะอย่างที่บอกนะในคอร์ส101หนูก็สามารถฝึกพูดออกเสียงได้เลยสะกดคำศัพท์อ่านคำศัพท์ได้นะคะทีนี้พอหนูเริ่มเรียนตำราเรียนชุดนี้แล้วเนี่ยแต่ละบทเนี่ยอยากให้หนูเริ่มจากหน้าที่เป็นคำศัพท์ก่อนหน้านี้หน้าที่เป็นคำศัพท์เนี่ยนะคะให้หนูเปิดซีดีฟังใครไม่มีซีดีใครหาที่เปิดซีดีไม่ได้ทักมาหาเซนะคะเดี๋ยวเซส่งลิงก์ไปให้หรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มมินนะอยู่แล้วในกลุ่มก็มีซีดีไว้ให้หนูฟังด้วยนะคะไฟล์ที่เป็นซีดีให้หนูได้ฟังเนาะให้หนูฝึกออกเสียงตามซีดีก่อนรอบแรกหนูจะดูคำศัพท์ตาดูคำศัพท์ไปด้วยก็ได้แล้วก็ออกเสียงตามซีดีอย่าลืมนะออกเสียงตามซีดีแบบชัดเจนนะคะอย่างเช่นบทที่1คำศัพท์มาเป็นวาตาชิอนาตะอโนฮิโตะอโนคาตะแบบนี้ใช่ป่ะเสียงในซีดีมันพูดมายังไงเราพูดตามแบบนั้นเลยค่ะลูกอันนี้ก็คือสเต็ปที่2
ในการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในสตาร์ออเซนเซนะคะสเต็ปแรกคืออะไรออกเสียงอะอิอุเอโอคะคิคุเคโคให้ถูกต้องให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดนะคะสเต็ปที่2ก็คือออกเสียงยาวขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นคำศัพท์วัตตาชิซีดีพูดมาเราพูดตามวัตตาชิให้มันเหมือนที่สุดอย่าไปวาตาชิวาตาชิอย่างนี้ใช่ป่ะซีดีพูดวัตตาชิวัตตาชิเขาออกเสียงสั้นนะแกเขาไม่ได้ออกเสียงยาวถ้าเกิดว่าหนูไม่ฟังซีดีหนูจะไม่ได้ผ่านหูว่าเขาพูดว่าวัตตาชิวัตตาชิหนูก็จะจำว่าวาตาชิวาตาชิแต่พอไปฟังคนญี่ปุ่นจริงๆเขาไม่ได้พูดวาตาชิเขาไม่ได้ยานขนาดนั้นนะแกเพราะนั้นให้ฟังแล้วออกเสียงตามซีดีนะคะลูกแล้วก็ฝึกพูดตามซีดีไปเลยเนี่ยแหละเมื่อเราพูดวาตาชิวาตาชิตามซีดีแล้วเวลาเอาไปพูดคนญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะเหมือนกับออกถอดแบบออกมาจากซีดีเลยอ่ะนะคะเขาพูดอนัตตะแล้วก็อนัตตะตามวาตาชิวาตาชิอนัตตะอนัตตะแบบนี้เลยนะคะอนุฮิโตะอนุฮิโตะอนุคตะอนุคตะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะพูดเร็วแล้วเขาไม่ได้เว้นให้เราพูดนะเราไม่ต้องรอให้เขาเว้นให้เราพูดพูดตามเป็นเงาไปเลยค่ะลูกอันนี้ก็คือสเต็ปที่2ในการฝึกก็คือทำไมคะฝึกอ่านคำศัพท์ตามซีดีสเต็ปที่3ค่ะหนูเปิดมาหน้านี้เวลาเราฟังคำศัพท์เวลาเราฟังซีดีคำศัพท์เสร็จแล้วหนูจำคำศัพท์ได้แล้วให้หนูไปที่พาร์ทไวยากรณ์นะคะทำความเข้าใจไวยากรณ์ใครที่อยู่ในคอร์สมินน่ะในกลุ่ม Facebook หรือว่าสมัครสมาชิก YouTube แล้วหนูก็เรียนตามที่ซินเซอธิบายได้เลยหรือว่าใครยังไม่ได้สมัครนะคะหนูจะเรียนฟรีในสรุปก็ได้สรุปไวยากรณ์ซินเซลงพาร์ทสรุปไว้ใน YouTube อันนี้หนูสามารถดูฟรีได้เลยนะคะทำความเข้าใจไวยากรณ์สเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปก็คือมาดูที่ตัวบทก็คือบุงเคเลบุนหน้านี้นะคะเขาจะมีมาเป็นแบบประโยคสเต็ปที่3ในการฝึกฟังไม่ใช่ฝึกฟังสเต็ปที่3ในการฝึกพูดก็คือพูดเป็นประโยคสเต็ปแรกคืออะไรคะทวนกันหน่อยพูดออกเสียงตัวฮิรางะนะใช่ไหมอะอิอุเอโอสเต็ปที่2พูดออกเสียงเป็นคำศัพท์สเต็ปที่3พูดเป็นประโยคค่ะพูดเป็นประโยคจะฝึกพูดตามจากที่ไหนก็คือซีดีนั่นแหละค่ะเหมือนกันในกลุ่มก็มีเช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ทักไลน์มาหาเซนเซแล้วเดี๋ยวเซนเซส่งลิงก์ไปให้นะคะในซีดีเขาจะพูดบอกว่าบุงเคอิจิวัตชิวะไมค์มิลาเดสนิซันโทสุซังวะกักเซจะอาริมาเซมซังมิลาซังวะไคชายินเดสยองซันโทสุซังโมไคชายินเดสซีดีเขาจะพูดมาแบบนี้ใช่ไหมหน้าที่ของเราในสเต็ปที่3ก็คือพูดตามซีดีในซีดีเขาจะพูดเร็วนะคะจะเป็นสปีดที่คนญี่ปุ่นทั่วไปพูดกันอย่าตกใจว่ามันเร็วเราสามารถกดหยุดเอาไว้ได้ใครพูดตามไม่ทันไม่เป็นไรกดหยุดเอาไว้ก่อนขอให้ได้ครบประโยคอะวัตชิวะไมค์มิลาเดสให้หนูฟังเสียงว่าเขาพูดมายังไงเสียงสูงต่ำทำนองโทนเสียงเป็นยังไงให้หนูเรียนแบบให้ได้มากที่สุดถ้ากลัวไม่ทันกดหยุดเอาไว้ก่อนนะคะวัตชิวะไมค์มิลาเดสโอเคไหมพูดให้เหมือนที่สุดต่อด้วยประโยคที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆพูดตามแบบนี้นะคะถ้าจะเอาให้ดีก็คือทั้งบุงเคเลบุงไควะหรือถ้าใครอยากพูดให้เก่งๆนะคะให้หนูทำเลนชูซีด้วยเลนชูซีก็คือการแทนคำในประโยคหนูอาจจะมีข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยเลนชูซีเขาบอกว่าฮาจิเมมาชิเตะไมค์มิลาเดสอเมริกาคาราคิมาชิตะโดโซโยโรชิคุเห็นไหมในซีดีพูดแบบนี้หนูก็พูดตามได้เลยหรือเราฝึกใส่ข้อมูลของตัวเองลงไปก็ได้วาตาชิวะอัชชาราเดสไทคาราคิมาชิตะอะไรอย่างเงี้ยโดโซโยโรชิคุแบบนี้ใช่ไหมก็คือฝึกใส่ข้อมูลของเราไปแล้วก็พูดความเร็วสปีดแบบซีดีจะพูดยังไงก็คือพูดตามซีดีไปเลยค่ะเราไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจะพูดเหมือนคนญี่ปุ่นไหมเราสามารถที่จะตรวจเช็คคือสัญชาตญาณเรารู้ว่าเราพูดเหมือนกับซีดีหรือเปล่าใช่ไหมไม่ต้องรอให้เจอคนญี่ปุ่นตัวเป็นๆถึงจะฝึกสนทนานึกออกไหมตรงเนี้ยก็คือสเต็ปหนึ่งในการฝึกสนทนาได้เหมือนกันโอเคไหมฝึกพูดฝึกตั้งแต่หนึ่งคือฝึกตั้งแต่เราเรียนตัวอักษรที่ดังนะไม่ใช่เขียนอย่างเดียวไม่ใช่คัดตะบี้ตะบันคัดไปแต่ว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้นะออกเสียงยังไงออกไม่เป็นต้องฝึกออกเสียงด้วยตั้งแต่เรียนตัวอักษรนะคะอันที่2ก็คือเวลามาเรียนในตำรา
ให้หนูออกเสียงตามคำศัพท์ด้วยใครรู้สึกว่าในซีดีพูดเร็วเกินไปแกก็มาฟังตัวคำศัพท์ก่อนคำศัพท์มันไม่ยาวนี่ใช่ไหมเริ่มฟังจากคำศัพท์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปพูดในประโยคเราจะได้รู้สึกว่าในประโยคมันมีคำศัพท์ที่เรารู้ความหมายมันมีคำศัพท์ที่เราเคยอ่านมาบ้างแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องทุกบทจบบทที่หนึ่งอ่านทุกหน้าเลยออกเสียงตามทุกหน้าอย่าลืมนะอย่าไปอ่านอย่างที่เราคิดอะไม่งั้นเราจะอ่านเป็นเสียงยานเซนเซสังเกตมาที่สอนมาทุกเกือบทุกรุ่นหนูจะติดเสียงยานพอหนูติดเสียงยานเสียงลากยาวๆอย่างเงี้ยแล้วไปเจอคนญี่ปุ่นพูดเขาไม่ได้พูดยานนะแกเขาออกเป็นเสียงสั้นอะหนูก็ไปว่าเขาพูดเร็วจริงๆเขาก็พูดตามเสียงเนี่ยแหละเขาเป็นเสียงสั้นใช่ไหมอย่าลืมต้องฝึกตามซีดีด้วยนะคะทำแบบนี้จนจบเล่มเซนเซเชื่อว่าทักษะในการฟังและการพูดหนูจะดีขึ้นแน่นอนไม่ใช่ว่าซื้อหนังสือมาแล้วก็เขียนคัดอย่างเดียวเลยใช่ป่ะต้องฝึกฟังซีดีด้วยนะฝึกฟังซีดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่เปิดให้ซีดีพูดไปเรื่อยๆเราต้องพูดตามซีดีด้วยอันนี้ก็คือวิธีการฝึกพูดในแบบของการเรียนด้วยตัวเองโอเคไหมวันไหนที่ห้องเรียนเปิดได้เราสามารถที่จะไปเจอเซนเซไปเจอชาวญี่ปุ่นเราก็ใช้ทักษะพวกนี้เซนเซเชื่อว่าถ้าหนูฝึกบ่อยๆทุกๆวันทุกๆวันน่ะมันจะติดปากเราเองเว้ยแกเอาจริงๆอันนี้เซบอกไว้เลยนะว่าใครฝึกแบบนี้ทุกวันตามที่เซบอกอ่ะปากมันจะไปเองบางทีเวลาเราพูดอ่ะเราไม่ต้องคิดว่าอะไรจะมาต่อกับอะไรใช้คำช่วยอะไรเราชินแล้วว่าเราพูดอย่างนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเวลาเอาไปพูดจริงๆอ่ะมันจะหลุดปากเราออกไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วถ้ายิ่งใครฝึกตามซีดีแล้วพูดพยายามเรียนเสียงให้เหมือนซีดีเนี่ยคนญี่ปุ่นเชื่อเลยคนญี่ปุ่นจะถามว่าหนูไปอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีเอาจริงๆเขาจะคิดว่าหนูพูดเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแล้วก็เทคนิคในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในสไตล์ออเซนเซนะคะมาแชร์แบ่งปันให้กับน้องๆที่กำลังเริ่มลุยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่บ้านด้วยตัวเองตอนนี้นะคะยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วใครมีคำถามอะไรก็ไลน์มาใน LINE @oisensei ได้นะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สไหนก็สอบถามเข้ามาได้ใน LINE @oisensei นี้นะคะวันนี้เซนเซก็ไปก่อนแล้วนะจ้ะมาตาเนสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.